ัสดีค่ะนักเรียนและสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะวันนี้พบกับครูในวิชาทัศนศิลป์เราพบกันทุกวันศุกร์วันศุกร์นี้เป็นนักเรียนชั้นป.2/2นะคะเราเรียนในเรื่องของการปั้นการปั้นวันนี้เป็นการปั้นดอกไม้นะคะดอกไม้ในลักษณะของงานปั้นนูนต่ำอันนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มปฏิบัติงานในการปั้นกันครูอยากทราบว่านักเรียนรู้จักดอกไม้อะไรบ้างให้คนละ1ชนิดนะคะนักเรียนลองบอกครูซิดอกไม้ที่นักเรียนรู้จักนักเรียนชอบดอกอะไรคนอื่นฟังเพื่อนด้วยดอกมะลิค่ะดอกมะลิดอกทานตะวันค่ะดอกลีลาวดีอ่ะต่อเลยดอกราชพฤกษ์ดอกราชพฤกษ์ดอกไม้ประจำชาติของประเทศอะไรคะประเทศไทยค่ะต่อไปดอกอะไรเอ่ยดอกชวนชมอะไรเอ่ยดอกมะลิแล้วส่งต่อเลยค่ะดอกมะลิดอกลีลาวดีดอกราชพฤกษ์ดอกเข็มดอกบัวดอกมะลิดอกบัวค่ะดอกกุหลาบดอกเฟืองฟ้าดอกอะไรนะคะดอกเฟืองฟ้าดอกเฟืองฟ้าต่อด้วยผู้ชายดอกกุหลาบดอกทานตะวันทานตะวันดอกกุหลาบมะลิดอกทานตะวันดอกทานตะวันดอกกุหลาบเอาแบบไม่ซ้ำเพื่อนดอกมะลิดอกเข็มดอกมะลิหันหน้ามาทางครูนี่บอกว่าอะรู้จักดอกไม้ที่เพื่อนบอกดอกไม้ที่เธอบอกนี่รู้สึกว่าจะซ้ำกันหมายถึงว่าเธอบอกครูมาเนี่ยเป็นดอกไม้ที่หนูชอบใช่ไหมอ๋อแล้วเป็นดอกไม้ที่หนูชอบอันนี้มีภาพดอกไม้ที่บางคนไม่ได้บอกมาในนี้และบางคนอาจรู้จักหรือไม่รู้จักนักเรียนมาดูภาพสิสีขาวๆนี่บานขาวสวยเลยนักเรียนรู้ไหมว่าดอกอะไรเขาเรียกดอกเดซี่นะส่วนดอกไม้ที่บานอย่างนี้ดอกหน้าตาอย่างนี้คือดอกอะไรเอ่ยอันนี้ๆๆดอกแค่นี้ดอกอะไรเอ่ยใครรู้จักบ้างดอกไม้หน้าตาแบบนี้ฮะนี่คือดอกทิวลิปนี่คือดอกลิลลี่นะคะส่วนอยู่ในน้ำนี่คือดอกฮะดอกบัวมาดูดอกที่อยู่ข้างบนสระน้ำเหลืองๆดอกทานตะวันมีสีเหลืองมาดูนี่ดอกอะไรเอ่ยนี่คือดอกอะไรคะ
ดอกหน้าวัวนักเรียนรู้จักใช่ไหมเอ๊ดอกไม้สีม่วงม่วงนี้เขาเรียกดอกอะไรเอ่ยฮะกินได้ด้วยมีประโยชน์ดอกอัญชันเก่งมากนี่คือดอกนี่คือดอกใครรู้จักบ้างใครรู้จักดอกไม้ชนิดนี้บ้างนี่คือดอกเยอร์บีล่าส่วนอันนี้คือดอกรู้จักเปล่าคะมีกลิ่นหอมดอกจำปีนี่คือดอกดอกมะลิเดี๋ยวมาดูนี่คือดอกดอกดอกอะไรเอ่ยดอกอะไรจ๊ะดอกทานตะวันเจษดาห้าโหมนี่คือดอกใช่เหรออ่านี่คือดอกกุหลาบนี่คือดอกดอกอะไรเอ่ยดอกบัวและนี่คือดอกที่บ้านเรามีแต่เราไม่รู้จักชื่อเหรออาใครรู้จักบ้างดอกไม้หน้าตาอย่างนี้หนูจะพื้นหลังไม่ใช้สีขาวนะคะสีเดียวกับถาดพวงมานี่คือดอกอะไรเขาเรียกว่าดอกบานไม่รู้โรยบานแล้วไม่รู้โรยบานตลอดไม่โรยเลยที่บ้านเราก็มีนี่เห็นไหมดอกไม้ที่หนูรู้จักมาดูนี่คือดอกอะไรเอ่ยหน้าตาอย่างนี้เรียกว่าดอกคาร์เนชั่นส่วนอันนี้เป็นดอกอะไรคะดูสิดอกอะไรเอ่ยดอกกล้วยไม้นี่คือดอกเดี๋ยวขยายให้เห็นจากดงขาวๆเมื่อกี้บอกให้ดูแล้วคือดอกเดซี่ลักษณะรูปร่างหน้าตานะรูปร่างของดอกไม้แต่ละชนิดให้มาดูเป็นตัวอย่างนะสำหรับนักเรียนได้ใช้ในการปั้นนะเดี๋ยวเราจะได้ใช้ในการปั้นกันคราวนี้นักเรียนเดี๋ยวเราจะไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงนะเราจะใช้ประโยชน์จากนิ้วเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงกับประโยชน์ของนิ้วกันสักทุกคนลุกขึ้นยืนก่อนนะคะผู้ชายมีสมาธิยืนนะเดี๋ยวใช้มือในการทำงานนะประโยชน์ของนิ้วไปดูไปดูซิว่านิ้วมีประโยชน์อย่างไรแต่ละนิ้วมีกี่